ลองหลับตากำหนดลมให้จิตมันว่างสักนิดหนึ่งให้มันเป็นมหาบุญเอาปัจจุบันขณะก่อนเรื่องอื่นเอาไว้ทีหลัง ตอนนี้จิตมันกำลังประกอบกุศลธรรมอยู่ก่อนอื่นก็ต้อง ขอกล่าวคำว่าอนุโมทนาเด้อในสถานที่พักพิงทำภัตตกิจในเช้านี้ไล่ศิวลีพืชผลสกลนครให้อนุเคราะห์สงเคราะห์สถานที่พักพิงอาศัยเปิดไล่เปิดสวนให้เป็นสถานลานบุญให้เป็นแดนมหามงคลเป็นสถานที่แห่งการร่วมล่วงแห่งท่านศีลภาวนาปุญญสโมทานสถานที่แห่งนี้ในเสานี่ก็คงจะเป็นบุญดูดมาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบุคคลจะเข้ากันได้ด้วยธาตุด้วยอุปนิสัยใจข้อบุญมันจะดึงดูดบุญเข้าไปหากันคนมีอุปนิสัยใจคอแบบไหนมันต้องดึงวนเข้ามาหากันมันต้องมีเหตุมีปัจจัยเพราะเมื่อวานนี่คือตั้งใจไว้ว่าจะพักอยู่แถวคำขาเนาะว่าจะพักอยู่แถวคำขาพักฉันแล้วก็เดินต่อหรือบางทีก็อาจจะเดินข้ามเขามาเลยกราบพระธาตุเจดีย์แล้วก็เดินมาข้ามเขามาก็คงจะมีเหตุปัจจัยเอื้ออำนวยคุณยายในบางส่วนก็ไม่ไหวละก็พัดหลงกันไปแยกกันเป็นสามส่วนคอยกันจนมืดพอมืดแล้วก็ได้พักตรงนั้นพอดูเวลาสถานที่แล้วก็ต้อง สถานที่ไม่เกิน10กิโลเมตรก็มีแนะนำจากโยมเขาติดต่อมาว่าไปที่ไร่ศิวลีเป็นสายบุญเป็นผู้ประทับค้ำชูพุทธศาสนาเป็นผู้ใฝ่ในกุศลธรรมก็คงจะเป็นเหตุปัจจัยที่จะต้องดึงเข้ามาหากันทั้งญาติโยมพี่น้อง ชาวบ้านดงจันทู อำเภอสว่างแดนดินก็มาตั้งแต่ดึกมาตั้งแต่เช้ามืด มาถ่ามายางน้ำมาเอาบุญน้ำมาภาวนานั่มก็ได้บุญไปสองต่อสามต่อฉะนั้นพิจารณาแล้วสรุปก็คือมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญถ้าเขาไม่บอกว่าเป็นสถานลานบุญเป็นผู้ใฝ่บุญยังไงอาตมาก็คงไม่พิจารณาว่าเอาก็เอาก็คงจะว่าไปพักตามวัดท้องไร่ท้องนาเอาที่อื่นก็คงเหตุปัจจัยแห่งบุญได้ดึงมาพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสอยู่บุคคลใดมีสายสัมพันธ์ได้มาพบมาเจอถ้าไม่ได้เกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้อง
ถ้าไม่มีสายสัมพันธ์กันมาก่อนมันคงไม่ได้มาเจอกันญาตมานี่ ได้พูดวันนั้นดินแดนบ้านเกิดสกลนครแต่ทำไมมันหัดหักหักเหพเนจรตายเข้าป่าเข้าเขาขึ้นดงขึ้นดอนไปแทบไม่ได้อยู่บ้านอยู่เมืองตัวเองทำไมแม่ใหญ่ทางศรีสะเกษ อุบลยโสธร ร้อยเอ็ด จากหลายๆที่มหาสารคามได้มาร่วมกันสร้างกุศลเนี่ยเขาบุญมันดึงมาหากันโจรจะไปหาโจรคนบุญจะไปหาคนบุญคนชอบให้ทานจะไปหาคนให้ทานจะชวนกันไปให้ทานคนรักษาศีลจริตคล้ายๆกันเขาจะไปด้วยกันคนชอบภาวนาเขาจะไปหาคนชอบภาวนาแล้วจะคุยกันเรื่องเจริญสติภาวนานั่นคือธาตุด้วยโดยจิตนี่ด้วยธาตุนี่มันเข้ากันมันเสมอกันไปแล้วมันก็เกิดความสบายใจฉะนั้นแล้วมาแล้วก็เลยอยากจะให้ต่อเติมเพิ่มบุญให้กับโยมเขาด้วยก็เลยให้นั่งสมาธิอาจจะหิวบ้างเหนื่อยบ้างแต่ก็อยากจะให้นั่งเจริญสติภาวนาเพื่อเป็นกำลังจิตกำลังใจให้โยมพอมาถึงคำแรกที่โยมได้พูดบอกว่าพระอาจารย์น่าจะพักเจริญสติภาวนาจะขึ้นก็กลัวกำหนดการมันไม่ทันแต่ถ้ามีแต่พระคงไม่มีปัญหา แต่ว่ามีญาติโยมคนยายด้วยก็คิดว่าจะไม่ให้เกินวันที่24แล้วก็สถานที่ต่อไปที่เราจะเดินทางต่อไปก็คงจะอัตคัดในเรื่องที่พักบ้างตามเหตุปัจจัยตามความเชื่อหลายๆอย่างในด้านปัจจัย4ที่เราจะต้องอาศัยมันก็อาจจะมีการอัตคัดก็ถือว่าเป็นบททดสอบบุญบารมีเด้อแต่ณตรงนี้ให้อธิษฐานจิตทั้งพระคุณเจ้าแม่ชีแม่ขาวญาติโยมนั่นเนี่ยแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลลงไปให้ญาติโยมได้อยู่เย็นเป็นสุขทำมาค้าขายให้ดีจะได้ทำนุบำรุงพุทธศาสนา เดินมาตามทางก็พิจารณามาด้วย2วันนี่ตั้งแต่ จะเข้าวัดป่าน้องผือนี่จะเข้าวัดป่าน้องผือนาในนี่จะขึ้นมาถ้ำขามจะไปกราบ หลวงปู่ฟั่นนี่เมื่อคิดมาตามทางโอ้ครูบาอาจารย์นี่แต่ก่อนท่านเดินไปหาครูบาอาจารย์เดินไปหากัน บำเพ็ญบารมีไปนำบำเพ็ญกุศลธรรมไปนำทางสติทุกก้าวย่างเป็นบุญตลอดทางแล้วก็ไปพออ่ำเพิ่นเว้าเมื่อคืนว่าโอ้เจดีย์เพิ่นยิ่งใหญ่งามนั่นคือบุญบารมีของครูบาอาจารย์กว่าจะมีวันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆคนนี่กว่าจะเป็นคนดีคนมีศีลมีธรรมบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันเด้มันต้องฝืนมันต้องอดต้องทนมันต้องกล้าละกล้าแลกอะไรหลายๆอย่างนี่กว่าจะเป็นคนดีมีศีลธรรมมันก็ไม่ง่ายแล้วกว่าจะเป็นพระอริยเจ้าอริยสงฆ์ล่ะกว่าจะฝังกุศลธรรมลงในดวงจิตมันก็บ่ธรรมดาเห็นบ่นี่ถ้าใจไม่ถึงพอมันทำไม่ได้เด้นั่งรถมาแต่เช้ามืดเห็นบ่จักสิตื่นแต่เดึกซ้ำได้มาหอดเฮา4:00พุ่นถึงถ้ำขามเอาสิได้รับได้นอนบ่คิดว่าถ้าใจไม่โน้มเอียงในศีลในธรรมนี่มันทำไม่ได้ผ
ครูบาอาจารย์เหมือนกันกว่าจะได้เป็นพระอริยเจ้าพระอรหันต์อะไรก็ตามที่มันยิ่งใหญ่บางทีมันอาจจะได้มาด้วยหยดเหงื่อคราบน้ำตาแม้แต่หยดเลือดอย่าไปมองที่ผลให้ย้อนกลับไปที่เหตุว่าเพิ่นเหตุอีหยังมาเนอ่านประวัติเพิ่นเบิ่งครูบาอาจารย์ญาติโยมคือกัน เขาทำมาค้าขายทำธุรกิจประสบผลสำเร็จบางทีเขาต้องนอนกลืนน้ำตาชีวิตแต่ละคนกว่าจะผ่านมาได้แต่ละนี่กว่าจะมาปรับตัวได้เป็นคนมีศีลมีธรรมบางทีนี่โอ้มันล้มลุกคลุกคลานนี่คือจังเขาเดินทางมานี่ขึ้นเขาลงห้วยลงป่าติดน้ำติดอีหยังสารพัดแต่สุดท้ายเป้าหมาย ถ้าเราไม่หยุดเป้าหมายมันถึงเองเป้าหมายพื้นฐานของอาตมาก็คือนำพาผู้บาอาจารย์แม่ชีแม่ขาวญาติโยมไปถึงจุดหมายนั่นคือเป้าหมายพื้นฐานเป้าหมายระดับกลางได้ก่อเกิดบุญระหว่างทางญาติโยมย่างก้าวไปมีสติสัมปชัญญะญาติโยมผู้ได้พบเห็นได้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลนี่จรถภิกขเวจาริกังพหูชนะหิตายะพหูชนะสุขายะขอให้พวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแห่งมหาชนสัพพสัตเห็นบ่หมากำพร้าหาโตมันยังได้มานำเห็นบ่นั่นบุญของมันนี่น่ะได้อุ้มมานำเห็นบ่เป็นประโยชน์เป็นความสุขของสัพพสัตนั่นนี่คือประโยชน์ขั้นพื้นฐานที่เราได้แผ่บุญไปด้วยตลอดทางแล้วก็เป้าหมายสูงสุดของแต่ละคนไม่ใช่ว่าไปถึงที่หมายดังบอกมาทุกวันทุกวันถ้าเดินไปถึงที่หมายแล้วมันสำเร็จยิ่งใหญ่นั่นพวกเขาวิ่งมาราธอนนี่เขาบรรลุพระอรหันต์หมดแล้วเขาเป็นอริยเจ้าหมดแล้วเป้าหมายสูงสุดก็คือตัวเองจะเป็นผู้มีศีลมีธรรมมีจิตใจที่มั่นคงในศีลในธรรมนั่นคือเป้าหมายสูงสุดตั้งเป้าหมายไว้3ระดับ1นำพาให้ไปฮอดเป้าหมาย2ได้ประโยชน์ได้ความสุขแก่หมู่แก่คณะแก่มหาชนตามคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพิ่นประการที่3นำตนเขาสู่ศีลสู่ธรรมนี่คือประโยชน์สูงสุดแล้วนี่เขาสู่มรรคสู่ผลมันอาจจะไม่ถึงวันนี้แต่เรามาสร้างอุปนิสัยร่วมกันเด้อฉะนั้นแล้วอ้าวพนมมือขึ้นบัดนี้จะได้ให้พรโยมอยากจะพูดคุยด้วยอยู่แต่ว่าเสียงมันไม่ได้ปกติไม่พูดมา2วันแล้วนี่เห็นพี่เห็นน้องเพิ่นมาแต่ไก่มายามมาแต่บ้านเห็นพี่เห็นน้องแล้วก็ได้มาพักพิงอาศัยก็อยากจะผสมเกสรแห่งบุญให้น้ำมาให้กำลังใจเพิ่นก็ถือว่าได้ให้กำลังใจผู้เดินทางในเหตุการณ์ละท่านอาคันตุกะผู้มาเยี่ยมมาเยียน ก็เลยได้ใส่เวลานี่เว้าพูดคุยน้ำสักเล็กน้อย ตามเหตุตามกำลังมันก็คงจะสมควรแก่เวลาเด้อก็ขออนุภาพ แห่งคุณพระรัตนตรัย บุญกุศลคุณงามความดีบารมีของครูบาอาจารย์ของญาติของโยมบารมีท่านบารมีศีลบารมีภาวนาจงนำพาดวงจิตของท่านทั้งหลายให้เข้าสู่เหตุปัจจัยแห่งมรรคผลพระนิพพานในเร็ววันโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ
รับพรเด้อ เสียงกระเบิดพอดีบัดที่นี่ สัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเทภวัตวันตารายโยสุขิติคายุโคภวะอภิวาทานาสิลิสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารุธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังอะลังอายุโตปะละโตติโลวันนาโตปะติปะนาโตสุงคาสาธาตาเมธาวีสุขังโซอธิคาจติอายุงทาตวาปะลังวันนังสุขันจะปะติปะนาโตทิคายุยาสวะโหติยะทายะทุปปาชติติภวะตุสัพพมังคลังพระคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพพเทวตาสัพพสัมปานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตตักอาหารเนาะ